สวัสดีค่ะมานาการ์เด้นค่ะวันนี้นะคะมาดูจอมปลวกในสวนมานาค่ะซึ่งได้ไปศึกษาใน YouTube ดูแล้วนะคะวิธีทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จากจอมปลวกนะคะซึ่งเป็นวิธีการที่น่าทึ่งมากค่ะถือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากวันนี้จึงนำของดีมาแบ่งปันกันค่ะเราจะมาหาจอมปลวกแล้วก็ไปทำน้ำจุลินทรีย์จอมปลวกกันค่ะดินจำปวกนี้นะคะเป็นดินเหนียวมากเลยค่ะเกิดจากน้ำลายของปวกนะคะมาสร้างรังของมันวิธีการขุดก็ต้องใช้อีเตอร์นี้นะคะเป็นเครื่องมือในการขุดค่ะจะลักษณะของจำปวกนี้นะคะจะมีรูพุนๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นห้องอาหารของปลวกนะคะพวกปลวกก็จะสร้างจำปวกนี้สำหรับเพาะเลี้ยงเชื้อราของเห็ดนะคะเพื่อให้เป็นอาหารของลูกอ่อนของมันวันนี้เราจะเก็บเจ้าปลวกนะคะซึ่งมีเชื้อเห็ดนะคะเชื้อราของเห็ดนี้เอาไปทำหัวเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกกันค่ะวันนี้เราจะเก็บประมาณสัก1กิโลนะคะอันนี้ก้อนใหญ่เลยค่ะเราเก็บอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ต้องมาขยำแล้วนะคะจะมีดินของมันติดนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะขุดต่อค่ะวันนี้ได้เชื้อจาวปลวกนะคะค่อนข้างสมบูรณ์เราจะเห็นว่าจะมีเชื้อราสีขาวๆนะคะเป็นเม็ดๆอยู่นี้สีน้ำตาลนี้ก็คือพวกปลวกเนี่ยไปกินไม้เศษไม้แล้วก็มาสร้างเป็นโพรงอย่างนี้นะคะจะมีรูพุนอย่างนี้แล้วมันก็จะปลูกเห็ดนะคะเป็นจุดขาวๆเล็กๆนี้ไว้เพื่อลูกอ่อนของมันนะคะอันนี้ก้อนใหญ่เลยนะคะสมบูรณ์มากเลยค่ะมีเชื้อเห็ดเต็มเลยค่ะถ้าหากเราไปเจอเจ้าปลวกนะคะที่เป็นสีน้ำตาลไม่มีสีขาวแสดงว่าเป็นเจ้าปลวกที่เก่าแล้วก็ไม่ค่อยมีความสมบูรณ์เท่าไหร่อย่างนี้ใช้ได้เลยค่ะเราจะเก็บประมาณสัก1กิโลแล้วก็จะไปทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปวกกันค่ะวิธีการทำหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปวกแบบง่ายๆนะคะเราก็จะต้องมีวัสดุก็คือข้าวอันนี้ก็จะเป็นข้าวสุกจะเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าก็ได้นะคะเป็นข้าวที่เราเหลือแล้วเราเก็บไว้ก็ใช้ได้ค่ะข้าวนี้ถ้าเราจะหุงใหม่นะคะก็หุงแบบใส่น้ำน้อยให้มันแข็งๆไม่ต้องสุกมากใช้ได้นะคะแล้วก็จะเป็นพวกจาวปลวกแล้วก็จะมีน้ำสะอาดนะคะวิธีการทำสูตรของมันก็คือข้าว2ส่วนแล้วก็จาวปลวก1ส่วนแต่ถ้าเรามี
หัวเชื้อจากปลวกอย่างนี้เยอะๆนะคะเราก็อาจจะใช้อัตรา1ต่อ1ผสมคลุกเคล้ากันแล้วก็ใส่น้ำให้ไปความชื้นประมาณ 5-60% นะคะก็คลุกเคล้ากันเสร็จก็จะห่อด้วย5ตะข่ายมุ้งแบบนี้นะคะให้โปร่งๆซะหน่อยนึงนะคะแล้วก็รัดด้วยเชือกนะคะมัดไว้แล้วก็เอาไปไว้ในถังในลังในบ่อปิดไว้สัก3วันอัตราส่วนตรงนี้ไม่แน่นอนค่ะแล้วแต่ว่าเราจะมีวัสดุนะคะอย่างเงี้ยเรามีจาปลวกเยอะเราก็ใส่เยอะๆไปเลยค่ะเชื้อเห็ดก็จะได้เดินแล้วมันก็จะได้แตกสปอร์ง่ายนะคะคลุกเคล้าผสมให้มันเข้ากันนี้ความชื้นประมาณ 5-60% ความชื้นแค่นี้นะคะก็ใช้ได้หรืออาจจะเติมน้ำนิดนึงอย่าให้แฉะนะคะแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะห่อค่ะต่อจากนั้นเราก็จับมุมทั้ง4มุมของผ้าต่อจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปบ่มให้เชื้อเห็ดเดินหรือสปอร์เห็ดของมันขยายตัวนะคะหลังจากที่เราทำแบบนี้แล้วนะคะเราก็อาจจะเอามาไว้ในท่ออย่างนี้เป็นถังบ่มบางคนก็อาจจะใส่ในถังน้ำแข็งนะคะแล้วก็ปิดฝานะคะอันนี้เราก็จะปิดฝาไว้ถ้าหากว่าบ้านเรามีมดนะคะเราก็อาจจะเอาขี้เถ้าโรยรอบๆขอบไม่ให้มดเข้ามากวนนะคะหรือบางคนก็อาจจะใส่กะละมังใหญ่ๆแล้วก็เอาน้ำใส่แล้วก็เอาอันนี้วางกันมดได้ค่ะวันนี้เราจะทำบ่มในถังท่ออย่างนี้นะคะไว้3วันค่ะแล้วเรามาเปิดดูว่าเชื้อเห็ดจะเดินหรือเปล่านะคะมันก็จะมีการแตกสปอร์ฝ้าขาวๆขึ้นแสดงว่าใช้ได้ค่ะวันนี้ครบ3วันแล้วนะคะที่เราทำการอบหัวเชื้อจุลินทรีย์ที่ทำจากจาวปลวกกันเราจะมาดูผลว่าเป็นอย่างไรค่ะโอ้ได้ผลค่ะเราจะเห็นว่าเชื้อราเนี่ยค่ะเป็นฝ้าขาวๆขึ้นเต็มไปหมดเลยค่ะทั่วทั้งหมดเลยนะคะนี่แสดงว่ามีการเจริญเติบโตนะคะของเชื้อเห็ดเราก็สามารถที่จะเอาไปทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์ได้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาจาปลวกนี้นะคะไปผสมกับน้ำแล้วก็ใส่ในถังนะคะหมักไว้อีก7วันเราก็จะได้น้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะหลังจากที่เราบ่มหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกแล้วก็ได้ราสีขาวๆนี้ขึ้นมานะคะอันนี้ครบ3วันแล้วเราก็จะเอาหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้ไปทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกกันโดยที่เรากระจายนะคะไม่ให้มันเป็นก้อนแล้วก็เอาใส่ในถังถังพลาสติกตรงนี้นะคะก็จะเป็นถังประมาณ20ลิตร
เราก็เอาหัวเชื้อใส่ลงไปค่ะต่อจากนั้นนะคะก็เทน้ำสะอาดนะคะลงไปประมาณ5ลิตรพอท่วมค่ะน้ำเนี่ยควรใช้น้ำประปาก็ได้ค่ะแต่อย่าใช้น้ำคลองเพราะบางทีอาจจะมีพวกสารเคมีปนเปื้อนเข้ามาอาจจะทำให้เชื้อราเห็ดเนี่ยตายได้ค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะคนให้เชื้อจาวปลวกเนี่ยแตกกระจายเวลาคนต้องคนไปในทิศทางเดียวกันนะคะเสร็จแล้วก็ปิดฝาทิ้งไว้3วันพอครบ3วันนะคะเราก็จะมาเปิดดูอีกทีนึงถ้าหากมีฝ้าขาวๆลอยขึ้นมาบนผิวน้ำก็แสดงว่าเชื้อจุลินทรีย์ของเรานะคะเติบโตแล้วก็ขยายได้ผลค่ะเราก็จะมาทำน้ำหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกกันต่อค่ะวันนี้ครบ3วันแล้วนะคะที่เราหมักหัวเชื้อจุลินทรีย์จาวปลวกไว้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดดูว่าเชื้อเดินหรือยังค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าจะมีเชื้อรานะคะของเห็ดเนี่ยสีขาวๆลอยอยู่ข้างบนแล้วก็จะมีกลิ่นนะคะหอมๆนิดนึงไม่เหม็นนะคะถ้าเกิดว่ามีเชื้อราสีดำแล้วก็มีกลิ่นเหม็นบูดแสดงว่ามันใช้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องเททิ้งอันนี้เราจะเห็นว่าเป็นฝ้าสีขาวๆลอยขึ้นมาก็สปอร์ของเห็ดเดินเชื้อได้ดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมน้ำสะอาดไปประมาณอีก15ลิตรนะคะเมื่อเติมน้ำลงไปแล้วนะคะก็ใช้ไม้คนในทิศทางเดียวกันแล้วก็ปิดฝาไว้อีก7วันนะคะก็สามารถจะนำเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกนี้ไปใช้ได้ค่ะเมื่อปิดฝาแล้วนะคะประมาณ 2-3 วันเราก็จะมาเปิดแล้วก็คนเพื่อที่จะให้ออกซิเจนนั้นนะคะไปละลายอยู่ในน้ำเชื้อเห็ดก็ต้องการออกซิเจนอยู่นะคะเมื่อครบ7วันนะคะเราก็สามารถนำเชื้อจุลินทรีย์เจ้าปลวกนี้ไปใช้ประโยชน์ได้ประโยชน์เยอะเลยค่ะก็ถ้าหากว่าเป็นน้ำที่ไม่ผสมนะคะเป็นน้ำ 100% เราก็เอาไปรดหญ้าตายถ้าเราต้องการจะย่อยสลายพวกพืชผักต่างๆนะคะก็ให้ผสมน้ำ1:10หรือ1:20เอาไปรดตามโคนต้นไม้นะคะมันก็จะเกิดการย่อยสลายดินเราของเราก็จะร่วนซุยหรือกองหญ้ากองฟางกองใบไม้ที่เราจะใช้ทำปุ๋ยนะคะเราก็เอาน้ำจุลินทรีย์จากปลวกนี้นะคะ1:10นะคะเอาผสมกันแล้วก็เอาไปราดบนกองปุ๋ยเหล่านั้นนะคะมันก็จะทำให้เกิดการย่อยสลายดีขึ้นนะคะประโยชน์ของมันเยอะเลยค่ะโอกาสหน้านะคะมานาการ์เด้นก็จะแนะนำวิธีการใช้ประโยชน์ของจุลินทรีย์จาวปลวกกันค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจของผู้จัดทำขอบคุณค่ะสำหรับที่ติดตามรับชมจากมานาการ์เด้นสวัสดีค่ะ